ไปต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีเหตุการณ์ที่ชายอายุ49ปีเสียชีวิตปริศนาค่ะค่ะอยู่หน้าวัดแห่งหนึ่งนะคะคราวนี้ตำรวจก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าชายผู้ต้องสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นคนจรจัดที่เข็นรถเข็นเก็บของอยู่แถวนั้นนะคะนี่ชายคนนี้คือผู้ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าบันทึกภาพไว้ได้นะคะเขากำลังเข็นรถเข็นเก็บของเก่าค่ะคุณผู้ชมไปตามถนนชยางกูลในตัวเมืองอุบลราชธานีซึ่งภาพเนี่ยก็ได้บันทึกตัวไว้เนี่ยนะคะคราวนี้ก็คาดการณ์กันว่าหลังจากที่เขาค่ะได้ใช้อาวุธทำร้ายนายประสิทธิ์อายุ49ปีเสียชีวิตหน้าห้องน้ำข้างเมนเผาศพภายในวัดแห่งหนึ่งนะคะก็คือวัดด้ามพระตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตำรวจสภ.เมืองอุบลราชธานีก็ไปตรวจสอบค่ะพบว่านายประสิทธิ์มีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมที่ใบหน้า3แผลหูซ้ายอีก2แผลมือข้างขวายังกำจอบเอาไว้แน่นเลยนะคะส่วนในกระเป๋ากางเกงพบเงินสด140บาทและรอบๆที่เกิดเหตุพบรถจักรยาน1คันเสื้อผ้าที่นอนแล้วก็เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ตายค่ะส่วนด้านข้างศาลาพักศพห่างจากจุดที่นายประสิทธิ์ถูกฆ่าไปประมาณสัก30เมตรซึ่งคาดว่าจุดนี้แหละค่ะเป็นที่นอนของคนตายก็ยังไปพบที่นอนเสื้อผ้าของใช้ข้าวเหนียวที่ยังกินไม่หมดเลยนะคะก็เชื่อว่าจุดนี้เนี่ยเป็นที่นอนของผู้ต้องสงสัยที่ชื่อว่านายบัวลีอายุ54ปีหายตัวไปพร้อมกับรถเข็นเก็บของเก่าตามที่ภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นบันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะสำหรับสาเหตุก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรแต่พยานใกล้จุดเกิดเหตุให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมผู้ต้องสงสัยรายนี้มักจะดมกาวเป็นประจำนะคะอีกทั้งยังเป็นขาใหญ่ในกลุ่มคนจรแล้วก็คนที่เก็บของเก่าบริเวณนั้นค่ะส่วนคนตายที่ชื่อว่านายประสิทธิ์เนี่ยคาดว่ามาจากที่อื่นแล้วก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะกันมีปากเสียงกันและจอบที่พบในที่เกิดเหตุอะค่ะไม่น่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุแต่นายประสิทธิ์น่าจะถือเอาไว้ในการป้องกันตัวมากกว่าเพราะว่าบาดแผลที่ร่างของนายประสิทธิ์นะคะเกิดจากของมีคมไม่น่าจะใช่รอยจอบนะคะซึ่งตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะ